Thank you. ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ยังไม่นอนในเวลานี้นะครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์ดึกกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลัวกลัวว่าจะลืมก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรนะครับก็เลยมาเล่าดึกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเกิดตื่นช้ามาพรุ่งนี้แล้วลืมนะครับว่าจะพูดอะไรบ้างก็เลยเล่าตอนดึกๆก็แล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่นอนในเวลานี้นะครับครับสวัสดีครับหลายๆคนนะครับก็ มีการสนใจนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องของกระบวนการโดยเฉพาะโรงงาน SME นะครับในในอดีตเนี่ยผมเองเริ่มต้นนะครับการที่ไปให้คำปรึกษาโรงงาน SME เนี่ยอาจจะค่อนข้างยากลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเองในตอนนั้นเนี่ยยังทำงานประจำนะครับแล้วเราก็อยากจะมีประสบการณ์เรื่องของการที่จะ เอาความรู้นะครับที่เรามีในโรงงานขนาดใหญ่นะครับไปช่วยเหลือ SME แรกเริ่มเดิมทีนะครับเราก็เองก็ไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าเข้าใจเรื่องของ SME กับโรงงานขนาดใหญ่ว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับอา,อาศัยว่าไปขอโอกาสนะครับโรงงานแรกนะครับก็คือโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่จังหวัดลบบุรีนะครับในตอนนั้นเนี่ยโรงงานแห่งนี้นะครับ เจ้าของเขาคืออาม่าแล้วก็มีลูกชายนะครับที่ค่อนข้างจะไม่ให้โอกาสเดียวนะครับคือเขาไม่ค่อยเชื่อที่ปรึกษาจากภายนอกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าโรงงานเฟอร์นิเจอร์แห่งนี้เปิดมาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วเราเองเป็นบุคคลภายนอกนะครับที่ไม่ได้เข้าใจวิธีการในการผลิตตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับ แล้วอาม่าก็ถามนะครับว่าการที่จะมาช่วยโรงงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะมาช่วยอะไรได้เพราะว่าเราเองไม่เคยประกอบเฟอร์นิเจอร์มาก่อนนะครับสิ่งที่เป็นความท้าทายอย่างมากก็คือเรื่องของการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำในครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเสนอนะครับว่าเรายินดีนะครับที่จะให้คำปรึกษา นะครับฟรีโดยเราเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปให้คำปรึกษาที่จังหวัดลบบุรีนะเราก็ทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักเดือนนึงนะครับก็คือเราก็เดินทางไปช่วงวันเสาร์หรือวัานอาทิตย์นะครับเดินทางไปประมาณสักสี่ครั้งนะครับโดยที่เราเองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเลยนะครับเรื่องค่าน้ํามันนะครับยกเว้นข้าเที่ยงนะครับข้าเที่ยงเนี่ย โรงงานเขาก็จัดไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นโรงงานแรกเลยที่ได้เข้าไปนะครับหลังจากที่เราเริ่มพยายามที่จะศึกษานะครับว่าโรงงานขนาดเล็กกับโรงงานขนาดใหญ่ที่เราเคยทำงานมาเราจะไปช่วยเขาอย่างไรได้บ้างสิ่งที่พบก็คือเรื่องของจำนวนบุคลากรครับจำนวนบุคลากรของโรงง,งาน s m e มีเนี่ยมี5ถึงคน นะครับมีคนน้อยกว่ากิจการขนาดใหญ่กิจการขนาดใหญ่บางครั้งเนี่ยมีพนักงานเป็นหมื่นคนเลยนะครับแล้วก็พนักงานแต่ละคนเนี่ยก็ทำงานเฉพาะทางนะครับเวลาที่เราจะพูดเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับโรงงานขนาดใหญ่ก็มีแผนกไอทีในการวางแผนระบบนะครับในการที่จะบันทึกข้อมูลนะครับ เวลาเราพูดถึงเรื่องของการที่จะวางแผนนะครับเรื่องของกระบวนการนะครับโรงงานขนาดใหญ่ก็จะมีผู้จัดจาก,การโรงงานนะครับแต่ลองนึกภาพสิครับว่า SME เนี่ยไม่ได้มีผู้จัดจาก,การโรงงานนะครับผู้จัดจาก,การโรงงานก็คือเจ้าของนะเจ้าของเนี่ยทำเองทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นงานที่เป็นงานตัวงานจริงๆเนี่ยจะเป็นพนักง,งานทำนะครับ แล้วก็เรื่องของโครงสร้างองคอ์กรเนี่ยนะครับกระชับมากก็คือเจ้าของแล้วก็เป็นพนักงานก็คือไม่ได้ซับซ้อนอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องนึกภาพนะครับว่าโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ผมอยากจะเข้าไปศึกษาเนี่ยสิ่งแรกที่เราอยากจะทําก็คือการเก็บข้อมูลมาคิดวิเคราะห์นะครับว่าประเด็นปัญหาของโรงงานแห่งเนี้ยนะครับเขามีประเด็นปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่า ถ้าเกิดเราไม่มีบุคลากรมาช่วยเราเลยนะครับในโรงงาน s m e เเนี่ยแต่เรายังต้องดำเนินการต่อไปให้ได้นะทำอย่างไรที่เราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการนะครับทำอย่างไรที่ได้ข้อมูลแล้วนะครับเราจะสามารถสื่อสารนะครับแล้วก็ชักชวนให้คนจำนวนน้อยๆกลุ่มนี้นะครับที่มีความเชื่อว่าเขาเข้าใจงานเขาได้ดีกว่าเราเนี่ย ให้เขาเกิดการคล้อยตามได้นะครับในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้ทำก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีครับปกติแล้วเวลากิจการขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะให้พนักงานเนี่ยลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์นะครับเอาอย่างแย่เนี่ยก็อาจจะลง Excel นะครับแต่ว่ากิจการ SME บางครั้งนะครับในโรงงานทั้งโรงเนี่ยอาจจะมีคอมพิวเตอร์อยู่ สองหรือว่าสามเครื่องเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของเจ้าของทั้งนั้นเลยเจ้าของก็จะใช้นะครับแล้วก็อาจจะมีฝ่ายบัญชีซึ่งฝ่ายบัญชีก็จะเป็นภรรยาของเจ้าของนี่แหละนะก็จะมีอยู่สองหรือว่าสามเครื่องอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้พนักงานเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ สิ่งแรกที่ต้องทําคือปรับเปลี่ยนวิธีคิดครับเราจะเอาวิธีการของโรงงานขนาดใหญ่นะครับที่เราเคยทํางานมานะครับไปให้ SME ขนาดเล็กๆให้เขาดําเนินรอยตามโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเรื่องของตัวทรัพยากรมันต่างกันลิบลับเลยนะครับผมก็เลยออกแบบเรื่องของตัวคันบังบอร์ดนะครับก็คือ ใช้บอร์ดที่เป็นเป็นกระดาษนี่แหละครับเอากระดาษเนี่ยไปติดตามฝาผนังนะครับเพื่อให้สามารถที่จะมองเห็นงานที่เข้ามาได้นะเวลางานขาเข้าเนี่ยเราก็นำตัวโพสิตร์ไปติดซ้ายมือแล้วก็จดชื่อลูกค้าแล้วก็ชื่องานนะครับด้านซ้ายมือหากหลังจากที่ดำเนินการนะครับเรื่องของเงินมัดจำนะครับในการผลิต ตัวโพสิตเนี้ยก็จะถูกเลื่อนจากซ้ายมือไปขวามือนะครับค่อยๆเลื่อนไปตามกระบวนการที่เปลี่ยนไปนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือขั้นตอนในการติดตั้งนะแบบนี้นะครับเราใช้กระดานแบบเนี้ยเราก็สามารถมองเห็นการไหลของงานในโรงงาน SME ได้แล้วนะครับไม่เห็นจะต้องไปใช้แดชบอร์ดอิเล็กทรอนิกอะไรที่มันราคาแพงนะครับหรือว่ายุ่งยากซับซ้อนเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้มันเหมาะสมกับกิจการนั้นน,นนะครับ mm hmm. หลังจากได้ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มเห็นเรื่องของ capacity ก็คือกำลังความสามารถในการผลิตของโรงงานนั้นน,นนะครับว่าอยู่ที่ประมาณเดือนละกี่ชิ้นนะครับแน่นอนครับมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่มันแม่นยำนะ แต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าโรงงานแห่งนี้ผลิตสินค้าได้อยู่หลักเท่าไหร่เช่น5-10ถึง10ชิ้น20-30ถึง30ชิ้นหรือว่า100ชิ้นเป็นต้นไปนะครับข้อมูลเนี่ยมันไม่แม่นยำครับแต่เราอยากได้แค่ช่วงเฉยๆเพื่อมารับทราบว่าสิ่งที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนพัฒนาเนี่ยมันจะมี แกล็บนะครับก็คือระหว่างความคาดหวังของเจ้าของเขากับความสามารถของการผลิตในปัจจุบันน่ะมันห่างกันมากไหมยกตัวอย่างเช่นในหนึ่งเดือนนะครับเขาผลิตสินค้าได้โดยเฉลี่ย20ชิ้นนะครับแต่อนาคตหลังจากพัฒนากระบวนการเขาอยากจะผลิตได้50ชิ้นต่อเดือนอันนี้ใช้ค่าถัวเฉลี่ยนะครับเพราะว่า ตัวชิ้นงานอาจจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่เท่ากันแต่โดยถัวเฉลี่ยเนี่ยอยากจะเพิ่มขึ้นนะประมาณเท่าตัวนะครับประมาณเท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพนะครับความคาดหวังว่าคาดหวังมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับโดยข้อมูลอาจจะไม่ได้แม่นยำมากแต่เราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเขาอยากจะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณสักเท่าตัวหนึง่งนะครับ สิ่งที่เราต้องเข้าใจถัดไปก็คือว่าแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับกระบวนการที่มันเป็นคอขวดที่ทำให้งานเนี่ยล่าช้านะครับอยู่ที่กระบวนการไหนนะสิ่งที่เราทำตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการไปเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับเราใช้วิธียืนดูครับเพราะว่าโรงงาน SME เเนี่ยสามารถมองเห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นยันจบได้นะ ไม่เหมือนกิจการขนาดใหญ่นะครับที่มีตึกนะครับอาจจะมีตึกมีหลายโรงงานนะครับมีหลายโซนนะครับมองอะไรก็ไม่เห็นตั้งแต่วัตถุดิบขาเข้าจนกระทั่งการผลิตจนกระทั่งไปติดตั้งนะครับมองไม่เห็นตั้งแต่ต้นยันจบหรอกโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะครับแต่โรงงาน SME เเราไปยืนอยู่ตรงกลางโรงงานเนี่ยมองว่าวัตถุดิบเข้ามาตรงไหนมีขั้นตอนทำอะไรบ้าง นะครับแล้วงานที่ไปกองกันจำนวนค่อนข้างมากอันนั้นก็คือเป็นกระบวนการที่เป็นคอขวดเป็นไงครับโรงงาน SME จริงๆแล้วเนี่ยเวลาวิเคราะห์เรื่องของคอขวดของกระบวนการเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับกระบวนการมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะครับเราอาจจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ลักษณะนี้เนี่ยหนึ่งถึงสองวันเท่านั้นเอง นะครับแล้วหลังจากที่เราเริ่มเห็นว่ากระบวนการคอขวดอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับสิ่งที่ทําต่อไปก็คือเรื่องของการพยายามไปลดคอขวดบริเวณนั้นนะครับอย่างโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ไปศึกษานะครับเขามีระยะเวลาในการส่งมอบประมาณ3ามเดือนนะลูกค้ารอ,อนาน3ามเดือนถึงจะได้สินค้าเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะ แล้วก็ลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างจะมีฐานะนะครับบ้านของลูกค้าเนี่ยราคาประมาณ5ล้าน10ล้านนะครับแล้วก็มาสั่งเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยซื้อบ้านมาแล้วก็อยากจะเข้าอยู่อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับการรอ3เดือนเนี่ยนะครับลูกค้าบางรายอาจจะไม่รอแต่ลูกค้าบางรายก็อาจจะรอนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับระยะเวลาในการส่งมอบมีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะใช้บริการโรงงานเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงที่จะทําให้ระยะเวลาในการผลิตแล้วก็ติดตั้งเนี่ยมันลดจาก3เดือนเหลือ1เดือนนะครับหากเราสามารถลดเหลือ1เดือนได้เราก็จะมีจุดขายที่มีความสามารถเหนือกว่าโรงงาน แบบเดียวกันในตลาดนะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราลดจาก3มเดือนเป็น1เดือนโดยการไปจ้างคนเพิ่มสามเท่าแบบนั้นเนี่ยเร็วขึ้นจริงแต่ว่าไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเทียบบัญญัติตตาย,ยางอยากเร็วขึ้นสามเท่าก็จ้างคนสเท่าแบบนั้นไม่เรียกว่าประสิทธิภาพนะครับ แบบนั้นเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาโดยเขาเรียกว่าวิธีการที่ไม่ได้มีช่องทางในการคิดวิเคราะห์นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะแก้ปัญหาแบบนั้นก่อนนะครับในระยะสั้นเราอาจจะจ้างคนมาช่วยก่อนแต่ระยะยาวเราต้องนึกถึงเรื่องของประสิทธิภาพนะครับว่าทําอย่างไรที่กระบวนการนั้นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะด้วยจํานวนคนเท่าเดิม แต่ระยะเวลาในการส่งมอบลดจาก3เดือนเหลือ1เดือนจะทำอย่างไงได้บ้างนะครับสิ่งที่วิเคราะห์ต่อไปก็คือเรื่องของการที่กระบวนการเนี่ยมีการดำเนินการที่ค่อนข้างล่าช้าพออะไรหลังจากที่คุยแบบกับลูกค้านะครับลูกค้าจะต้องโอนเงินมัดจำา30นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นการว่าจ้างนะครับ ตัว starting point เนี่ยอยู่ที่การโอนเงิน30%เป็นเงินมัดจำนะครับหลังจากโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องมีกระบวนการในการถอดแบบนะครับเพราะว่าแบบที่ได้มาเป็นแบบที่สถาปนิกออกแบบนะครับลองนึกภาพว่าสถาปนิกออกแบบเนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงนะครับว่าจะใช้ไม้มาต่อกันกี่ท่อนจะต่อกันลักษณะแบบไหน แต่เขาจะมีแต่ชิ้นงานนะครับว่าหน้าตาแบบนี้เตียงตู้เป็นแบบนี้ไซส์ประมาณนี้นะครับบานจับทําด้วยอะไรนะครับแต่การถอดแบบเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นโดยเจ้าของโรงงานนะครับเจ้าของโรงงานเนี่ยก็เป็นวิศวกรที่จะมาถอดแบบให้ด้วยนะครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องของการที่เจ้าของโรงงานก็ไม่ ไม่ได้อยู่โรงงานนะครับเพราะว่าวันๆเนี่ยมัวแต่ออกไปขายของไปพบลูกค้าข้างนอกนะครับสัปดาห์หนึ่งอาจจะอยู่โรงงานสักสองวันนะลองนึกภาพนะครับว่าแล้วแบบเนี้ยนะครับช่างในโรงงานก็จะต้องรอแบบจากเจ้าของเสียเวลาไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับกว่าจะเริ่มดําเนินการถอดแบบเรียบร้อยนะครับผ่านไปอาทิตย์หนึ่งพอถอดแบบเสร็จ ก็ต้องมาเริ่มดําเนินการในการสั่งวัตถุดิบนะครับเพราะว่าทอดแบบเสร็จเนี่ยจะทราบแล้วว่าจะต้องใช้ไม้กี่แผน่นนะครับใช้บรุรคลอุปกรณ์อะไรบ้างจํานวนกี่ชิ้นนะครับถึงจะเริ่มดําเนินการในการสั่งซื้อตัววัตถุดิบในการที่จะเอามาผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับผ่านไปแล้วอาทิตย์ที่2แล้วนะครับนี่ยังไม่ได้เริ่มประกอบไปเลยนะ หลังจากนั้นเนี่ยต้องรอซัพพลายเออร์นะครับในการนำส่งวัตถุดิบวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีความรวดเร็วในการจัดส่งเท่ากันไม้เนี่ยใช้เวลาสองวันเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเป็นวัตถุดิบในประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของที่จะต้องสั่งจากต่างประเทศเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะ แล้วทำไมถึงไม่ส่งแบบผ่านเครื่องบินละ่ะนะก็เพราะว่ามันแพงครับต้นทุนในการขนส่งนะครับมันแพงเขาก็เลยส่งมาทางเรือนะครับหรือหากอยากจะได้ของชิ้นนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อของแบบนั้นเนี่ยราคาแพงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราแนะนำก็คือว่าอยากจะให้โรงงานเนี่ยลอง เจรจากับลูกค้าปรับเปลี่ยนแบบสักเล็กน้อยพยายามใช้ของในประเทศให้มากขึ้นนะครับเพื่อลดเวลาในการรอคอยตัววัตถุดิบจากต่างประเทศนะครับเห็นภาพไหมครับว่าอาทิตย์ที่สามสี่ห้าเป็นอาทิตย์แห่งการรอคอยตัววัสดุนะครับจากแหล่งต่างๆนะครับอันนี้คือเดือนที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ พอเข้าไปเดือนที่สองเนี่ยก็เข้าไปในโปรดักชันแผนแล้วก็จะต้องมีการไปตัดไม้ประกอบนะครับแล้วก็ทำสีนะครับซึ่งก็จะมีคิวไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยได้เริ่มทำเลยนะเพราะว่าก็มีงานค้างเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าเดือนที่สองผ่านไปครึ่งเดือนถึงจะได้เริ่มนะครับพอเริ่มระระหว่างนั้นเนี่ย กลางเดือนที่2ได้เริ่มใช่ไหมครับแต่ระหว่างทางเนี่ยช่างที่อยู่ในโรงงานก็อาจจะต้องออกไปข้างนอกไปติดตั้งงานเก่าด้วยเพราะว่าใช้ช่างชุดเดียวกันใช่ไหมครับลองนึกภาพสิคราว่าโรงงานแห่งนี้มีการสะดุดหยุดการผลิตเนี่ยเป็นระยะระยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เจ้าของโรงงานเขามองไม่เห็นก็คือเรื่องของการผลิตที่มีการหยุด การรอคอยในกระบวนการนะครับสุดท้ายเนี่ยเวลาในการที่จะส่งมอบมันก็เลยเป็นสามเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเคสของโรงงานที่หนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มีการหาแนวทางในการลดระยะเวลานะครับในการที่จะส่งมอบลูกค้าลงมานะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาของโรงงานที่หนึ่งนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาส ไปทำในโรงงานที่สองนะครับอยู่แถวสมุทรสาครนะครับเป็นโรงงานผลิตนะครับผักกัดดองนะผลิตอาหารนะครับโรงงานแรกเนี่ยเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับโรงงานผักกัดดองเนี่ยก็จะมีความต้องการจากเจ้าของเนี่ยนะครับอีกแบบหนึ่งเลยนะครับก็คืออยากจะเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยเป็นสามเท่าตัวนะครับ สมมติว่าในหนึ่งวันนะครับเขาผลิตผากาดดองนะครับได้สมมตินะหนึ่งร้อยกล่องนะครับในอนาคตเนี่ยเขาอยากจะผลิตได้สามร้อยกล่องนะครับเห็นภาพไหมครับว่าเป้าหมายของเจ้าของเนี่ยชัดเจนไหมครับชัดเจนมากเลยนะครับคืออยากจะเพิ่มเขาเรียกว่ากำลังการผลิตเป็นสามเท่าตัวนะ โรงงานแรกก็อยากจะเพิ่มนะครับโรงงานที่สองก็อยากจะเพิ่มคือไปทุกที่เนี่ยอยากจะเพิ่มกำลับบงการผลิตกันหมดเลยนะครับแสดงว่าโรงงาน SME เองเนี่ยมีการตลาดที่ดีมากๆเลยนะครับบางกิจการเขาไม่สามารถเพิ่มได้แล้วครับสามเท่านะครับแต่โรงงานผกักกระดองก็อยากจะเพิ่มสามเท่าเหมือนกันนะสิ่งที่เจ้าของโรงงานเขาขอให้ผมทาก็คือว่าให้ผมเนี่ย ไปศึกษาทำให้เครื่องล้างผักเนี่ยนะครับมันสามารถล้างได้สามเท่านะครับสิ่งที่ผมได้รับมอบหมายเนี่ยผมไปศึกษานะครับแล้วก็ไปดูกระบวนการในภาพรวมนะปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่จาเป็นต้องไปซื้อเครื่องจากเพิ่มเติมเลยครับนะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วโรงงานแห่งเนี้ยนะครับ ทำงานจากเจ็ดโมงเช้าถึงประมาณหกโมงเย็นหรือว่าทุ่มหนึ่งนะเห็นภาพไหมครับว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยนะครับทํางานเฉพาะตอนกลางวันนะครับถ้าเกิดเขาอยากจะล้างผักตอนกลางคืนเพิ่มนะครับน่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการที่เขาจะเพิ่มกําลังการผลิตแล้วโดยยังใช้เครื่องจักรตัวเดิมอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่โรงงานแห่งนี้ถ้าอยากจะล้างผักให้มากขึ้นยังไม่จําเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องเพิ่มเลยครับนะแต่อาจจะต้องเปิดเขาเรียกว่ากะดึกนะครับทํางานในกะดึกเพื่อที่จะเพิ่มกําลังการผลิตให้มากขึ้น utilize ตัวเครื่องจักรให้มากขึ้นนะครับเห็นภาพไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยปัญหา เราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อนะครับหรือว่าลงทุนเพิ่มเติมเสมอไปนะเราอาจจะเพิ่มเวลาในการทํางานเข้าไปก็ได้นะครับแต่ประเด็นถัดไปนะครับหากเราสามารถล้างผักเพิ่มสามเท่าใช่ไหมครับแล้วเราจะเอาพื้นที่ไหนไปจัดเก็บล่ะครับทีนี้นะเนื่องจากว่าพื้นที่ในการดองผักเนี่ยล้างเสร็จแล้วจะต้องดองประมาณสิบสี่วันนะครับ ลองนึกภาพสิครับว่าทุกๆวันนะครับจะต้องมีถังเนี่ยเข้าไปในโกดังเพิ่มทุกๆวันนะเป็นเวลา14วันเนี่ยถังล็อตแรกถึงจะดึงออกมาทำการล้างผักแล้วก็แพ็คลงถุงเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานแห่งนี้จะต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บผักที่อยู่ระหว่างดองเนี่ยขนาดมะึมาเลยถูกไหมครับ แล้วยิ่งถ้าเขาเนี่ยจะไปเพิ่มกําลังการผลิตเป็นสามเท่าเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอนครับก็คือโกดังที่ใช้ในการจัดเก็บผักดองเนี่ยมันจะเต็มนะครับเต็มแน่นอนหากเราไม่วางแผนทั้งระบบนะครับคือเพิ่มกําลังการผลิตของเครื่องจักรแล้วก็วางแผนเรื่องของพื้นที่ในการวางถังของผักกาดดองนะครับเพราะว่าต้องดองสิวันนะครับ ปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือโรงงานจะไม่มีพื้นที่เพียงพอนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่สองนะขั้นตอนที่1คือล้างผักขั้นตอนที่สองคือดองผักสิบสี่วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปวางแผนกับโรงงานเพิ่มเติมคือโรงงานแห่งนี้นะครับอยู่ในเขตที่เป็นพื้นที่ที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับที่ข้างๆเนี่ยนะครับเป็นที่ว่างเปล่า เขาจะขายที่เนี่ยประมาณสิบล้านบาทนะครับเป็นที่ที่อยู่ติดกันเลยถ้าเกิดลงทุน10ล้านบาทจะได้ที่ดินมาเพียงพอในการที่จะดําเนินการเนี่ยตามที่เจ้าของยิดการต้องการเลยนะสิ่งที่เจ้าของยิตการเนี่ยอยากทําตอนนั้นก็คือการที่พยายามจะไปกู้เงินธนาคารนะครับมาซื้อที่ข้างๆนะก็มาปรึกษานะครับว่าอาจารย์ตู เราจะไปกู้งบของภาครัฐเนี่ยโครงการไหนดีนะที่จะดอกเบี้ยถูกเพื่อมาซื้อที่ดินนื้องข้างเราจะได้มีพื้นที่จัดเก็บผักกรดดองนะครับแต่สิ่งที่ผมพิจารณาในตอนนั้นเนี่ยก็คือมันมีความเสี่ยงสูงมากครับหากเราซื้อที่ราคาสิบล้านบาทแล้วในกรณีที่ยอดขายไม่ได้เป็นไปตามเป้านั่นหมายความว่า เงินสิบล้านบาทจะจมอยู่กับค่าที่ดินนะครับแล้วโรงงานแห่งเนี้อาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงินได้นะครับวิธีการตอนนั้นที่ผมแนะนำก็คือหาพื้นที่โกดังที่เป็นเช่ารายเดือนที่อยู่ละแวกนั้นนะครับซึ่งปรากฏว่าละแวกนั้นเนี่ยโรงงานมีเยอะมากแล้วก็มีโกดังให้เช่าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ ค่าเช่าเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทแล้วแต่จํานวนของการที่เราจะไปใช้พื้นที่ลองนึกภาพว่าถ้าเราเสียเงินนะครับห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อเดือนเพื่อเป็นค่าเช่าในการมีโคดังเพิ่มเติมนะครับกับการที่เราต้องลงทุนทันทีเลยสิบล้านบาทนะครับเพื่อมาทําโคดังของเราเองเนี่ย ความเสี่ยงมันต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อที่ไปแล้วเนี่ยนะครับเงินจมทันทีแต่ถ้าเกิดเราทดลองก่อนเช่าโกดังไปก่อนแล้วถ้ายอดขายมันเป็นไปตามเป้าหมายจริงๆมีผลกําไรมากจริงๆนะครับมีเงินเพียงพอเนี่ยอยากจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ที่ราคาสิบล้านที่หยุดติดกับโรงงานเนี่ยนะครับแต่รอให้ยอดขายเนี่ยมันเป็นสามเท่าซิก่อนจะดีไหมนะครับ ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าของก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการกู้เงินสิบล้านบาทนะครับมาขยายโรงงานเนี่ยมันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆนะครับอ่าถัดมานะครับพอเราแก้ปัญหาในกระบวนการการดองผักสิบสี่วันเนี่ยเพื่อให้พื้นที่เพียงพอแล้วนะกระบวนการอันสุดท้ายก็คือการ ที่ล้างผักแล้วก็นำมาแพ็คเป็นถุงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาของโรงงานแห่งเนี้ยไม่ใช่การล้างไม่ใช่โกดังแต่ข้อขวดที่เขาเรียกว่าล่าช้าที่สุดคือกระบวนการในการล้างผักตวงผักใส่ถุงบรรจุแล้วก็ลงกล่องนะครับตรงนี้เนี่ย เป็นกระบวนการคอขวดหากเรายังหาวิธีการในการที่จะแก้ไขตรงนี้ไม่ได้เราก็ยังไม่ต้องไปทําเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับอ่าเบอร์หนึ่งก็คือการเพิ่มการล้างผักกะดึกเบอร์สองก็คือไปเช่าโกดังเพิ่มในการดองผักนะครับหากเบอร์สามคือคอขวดการล้างผักแล้วบรรจุผักเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไข นะครับมันก็ยังมีงานมากองรอแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยที่กระบวนการข้างหน้าเนี่ยมันจะรวดเร็วขนาดไหนแต่งานก็มารออยู่ในกระบวนการสุดท้ายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการสุดท้ายคือการล้างแล้วบรรจุต้องใช้แรงงานคนครับเพราะว่าพอล้างเสร็จการที่จะหยิบผักขึ้นมาหยิบผักแล้วต้องใส่ถุง ใส่ถุงแล้วต้องตวงด้วยนะครับเพื่อให้น้ำหนักของผักได้ตามมาตรฐานหลังจากนั้นเนี่ยใส่น้ำยาเข้าไปด้วยนะครับเพื่อนๆคงนึกภาพออกว่าเวลาเราซื้อผักกระดองมันจะมีน้ำข้างในด้วยใช่ไหมครับมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งน้ำหลังจากนั้นต้องมาทำการชั่งตวงให้มันได้ตามมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ น่าสนใจก็คือว่ากระบวนการสุดท้ายนะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะใช้แรงงานคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานโดยส่วนใหญ่ในโรงงานแห่งนี้เป็นแรงงานต่างด้าวนะเป็นแรงงานต่างด้าวจำนวนเนี่ยประมาณสี่สิบคนทั้งโรงงานนะแล้วหากเราจะต้องทำการบรรจุให้เร็วมากขึ้นนั่นหมายความว่าอาจจะต้องมีลายในการบรรจุเพิ่มนะ ซึ่งพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยเราพอจะมีพื้นที่ในการเพิ่มได้แต่ปัญหาก็คือเราจะไปเอาแรงงานจากที่ไหนมานะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้จริงๆแล้วแรงงานน่าจะหาไม่ยากนะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยการที่คุณจะนำแรงงานต่างด้าวมานะครับคุณต้องทำเรื่องดำเนินการเนี่ยยุ่งยากมากเลยนะครับแล้วไหนคุณจะต้องหาพื้นที่ พักให้เขาด้วยนะจากสี่สิบคนอาจจะเพิ่มเป็นแปดสิบหรือว่าร้อยี่สิบคนเนี่ยลองเนื้อภาพนะครับว่าโรงงานแห่งเนี้ยจะต้องมีบ้านพักโอาคนงานด้วยนะนะครับต้องมองถึงตรงนั้นด้วยนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําการแก้ไขปัญหาต่อไปคือทําอย่างไรที่เราจะมีแรงงานเพียงพอนะครับแล้วก็บ้านพักของของพนักงานปัจจุบันเนี่ย ก็อาจจะดูแออัดไปแล้วนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาของโรงงานแห่งนี้เห็นภาพไหมครับว่าในช่วงต้นเนี่ยนะครับเจ้าของเนี่ยให้โจทย์มาเพียงแค่ว่าอยากจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสามเท่านะครับแต่เห็นเห็นไหมครับว่าหลังจากการคิดวิเคราะห์ก่อนจะลงมือทำการแก้ไขเนี่ยเราจะต้องคิดทั้งระบบนะครับเพื่อให้เจ้าของเขาเห็นภาพว่า โรงงานจะเพิ่มเป็นสามเท่าได้ต้องทําอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มจํานวนบ้านพักของคนงานด้วยนะเนีไม่ใช่ว่าเราเพิ่มเครื่องจักรอย่างเดียวแล้วมันจะสามเท่าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองภาพรวมการมองทั้งทั้งชิ้นการหาเม็ดเงินนะครับว่าเราจะต้องลงทุนอะไรบ้างนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบก่อน ไม่ใช่ว่าที่ปรึกษาเนี่ยทําไปแนะนําไปเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเจ้าของเองเขาอาจจะเริ่มเกิดปัญหาสภาพคล่อง,างทางการเงินได้ในวันใดวันหน,นึนน่งแต่ถ้าเราวิเคราะห์ทั้งระบบเนี่ยเราทํารายการให้เขาเห็นภาพเลยว่าเพิ่มเป็นสามเท่าได้แต่คุณจะต้องทําอะไรบ้างคุณต้องลงทุนอะไรบ้างใช้เม็ดเงินจํานวนเท่าไหร่นะครับอ่ะ เห็นภาพไหมว่าผมเนี่ยได้เข้าไปศึกษาแล้วก็ทําแผนเสนอเจ้าของโรงงานเขานะแต่สิ่งที่นะครับปรากฏว่าสามารถทําได้รวดเร็วมากกว่านะครับก็คืออะไรที่เรียกว่าเป็นควิกวินนะอะไรที่ทําได้ทันทีเนี่ยนะครับเพิ่มรายได้ให้เขาได้ทันทีมันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นควิกวินนะที่ผมได้แนะนําแล้วก็ช่วยเหลือเขาเนี่ย แน่นอนแผนที่ผมเสนอไปเนี่ยเขาอาจจะต้องไปนั่งคิดนั่งกังวลใจว่ามันใช้เงินจำนวนมากแล้วมันจะคุ้มค่ากับการลงทุนไหมถูกไหมครับการที่คุณขายได้สามเท่ามาจิ้นคุณไม่ได้เปลี่ยนนะคุณกำลังจะขายให้ได้มากขึ้นเพื่อให้ได้มาจิ้นที่มันบางๆเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าคุณไปแก้ปัญหาเรื่องมาจิ้น เรื่องต้นทุนคุณอาจจะขายเท่าเดิมก็ได้นะครับอาจจะขายจํานวนเท่าเดิมนี่แหละแต่สามารถมีกําไรมากขึ้นเนี่ยแบบนี้คุณสนใจไหมอ่าคุณอาจจะไม่ต้องขายเพิ่มสามเท่าก็ได้แต่ขายเท่าเดิมนะแต่ได้กําไรมากขึ้นแบบนี้สนใจไหมนะครับแน่นอนครับว่าเจ้าของโรงงานก็เริ่มมาสนใจละว,ว่าเอ๊ะมันจะมีด้วยเหรอที่ ขายเท่าเดิมแต่ว่าได้กําไรมากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยเหรอนะได้ครับเพราะว่ากําไรเท่ากับรายรับลบรายจ่ายถูกไหมครับเรามีวิธีการเพิ่มกําไรเนี่ยเราจะไปเพิ่มยอดขายสามเท่าก็ได้หรือเราจะไปลดต้นทุนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ง่ายที่สุดนะครับ ก็คือการลดต้นทุนการเพิ่มรายได้เป็นสามเท่าเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณลงทุนเรื่องการโฆษณาสามเท่าไม่ใช่นะครับการขายให้ได้สามเท่าเนี่ยลงทุนทั้งเรื่องการตลาดลงทุนทั้งเรื่องการเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดต้นทุนน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าจะเหมาะสมในระยะสั้นๆนะครับเพื่อให้โรงงานแห่งเนี้ย มีมาจิ้นที่ดีขึ้นนะครับต้นทุนโดยส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่เสียไปก็คือเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องจักรการใช้พลังงานที่ขาดประสิทธิภาพในโรงงานนะครับเช่นเรื่องของการที่มีเครื่องอบนะครับที่จะต้องใช้ไฟฟ้าทั้งวันเพื่อทำความร้อนในการอบตัวถุงผักกาดดองนะครับเราก็ไปลดเรื่องของ การที่จะต้องไปอบปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ไม่ให้ตัวถุงผักกาดดองเนี่ยมันเปียกพอมันไม่เปียกเราก็ไม่ต้องอบครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดแบบง่ายๆแล้วก็ลดต้นทุนได้ต่อเดือนเนี่ยหลักแสนบาทนะครับค่าไฟฟ้าค่าใช้ไฟฟ้าในการไปอบแล้วนึกภาพนะครับว่าโรงงานอาหารเนี่ยเป็นห้องแอร์นะครับแล้วคุณเอาเครื่องอบอะ่ะ ที่มันมีความร้อนไปอยู่ในห้องแอร์อันนึงทําความเย็นอันนึงทําความร้อนนะครับคุณลองนึกภาพสิว่าทั้งระบบปรับอากาศจะทํางานหนักขนาดไหนทั้งตัวเครื่องอบจะต้องทําความร้อนต้องใช้ไฟฟ้ามากขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันสู้กันระหว่างร้อนกับเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปปรับเปลี่ยนวิธีการทําให้ผักกาดดองเนี่ยถุงมันไม่เปียก แล้วก็ลดการที่จะต้องอบลงไปพอไม่ต้องอบนะครับเราก็ได้พื้นที่ของเครื่องอบกลับมาด้วยพื้นที่เครื่องอบเนี่ยยาวประมาณห้าเมตรกว้างประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วเรายังประหยัดเงินค่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยของเครื่องอบต่อเดือนประมาณเกือบแสนบาทนะครับประมาณเกือบแสนบาทไหนจะค่าซ่อมบำรุงด้วยนะครับค่าค่าซ่อมบำรุงตัวเครื่องเนี่ย เนื่องจากว่าเครื่องมันทางานด้วยความร้อนใช่ไหมครับอุปกรณ์ภายในเนี่ยเสียบ่อยมากโซ่ขาดบ้างแหละโซ่ขาดครั้งหนึ่งเนี่ยค่าซ่อมหนึ่งหมืนถึงสองหมืนบาทนะครับนะครับเรียกช่างมาครั้งหนึ่งเนี่ยเสียเงินประมาณหนึ่งถึงสองหมืนบาทต่อเดือนนะลองนึกภาพว่าการยกเลิกการใช้เครื่องอบเนี่ยประหยัดทั้งค่าไฟประหยัดทั้งค่าซ่อมบำรุงไป นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้พาเจ้าของโรงงานเขาดําเนินการแบบเนี้นะครับเจ้าของโรงงานประทับใจมากเลยนะเพราะว่าเราแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่มันง่ายๆทําทได้ทันทีนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ทันทีเนี่ยแบบนี้เจ้าของโรงงานเขาชอบครับแต่อะไรที่มันลงทุนสูงเนี่ย เขาอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดนิดนึงนะมันไม่เหมือนกับเงินของเขาเรียกว่ากิจการขนาดใหญ่เพราะว่ากิจการขนาดใหญ่เนี่ยใช้เงินของคนอื่นครับต่อให้คุณเป็นผู้บริหารระดับสูงคุณก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนั้นผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของแต่ผู้ที่ใช้เงินเนี่ยก็คือพนักง,งานการใช้เงินที่ไม่ใช่เงินของตัวเองเนี่ยมันคิดน้อยกว่า การที่ต้องควักเงินตัวเองครับเจ้าของโรงงาน s อ e เเนี่ยเขาเป็นเจ้าของครับการที่จะลงทุนอะไรแต่ละบาทการที่จะจ้างที่ปรึกษาเข้าไปนะครับเขาคิดแล้วคิดอีกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินแต่ละบาทเนี่ยเขาเอาไปจ้างแรงงานเขาได้แรงงานต่างด้าวเขาเนี่ยได้เงินวันละห้าถึงเจ็ดร้อยบาทนะเขาประหยัดอะไรได้เขาก็ประหยัดครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่ง่ายๆทําทได้เร็วๆนะครับแล้วก็สามารถประหยัดต้นทุนให้ SME ได้เนี่ยเพื่อน,อนๆนะครับก็ควรที่จะหาวิธีการพวกนี้ด้วยนะวิทยากรหรือว่าที่ปรึกษาที่มีความรู้มากๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะคิดภาพใหญ่อย่างเดียวนะครับภาพใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาในการแก้มันแก้ปัญหาได้ขาดก็จริง แต่มันใช้เวลาครับแต่ถ้าคุณอยากได้ผล1-2เดือนแล้วเห็นผลนะครับได้ใจเจ้าของโรงงานเนี่ยคุณอาจจะต้องหาโซลูชันที่มันเป็น Quick Win ทำได้ง่ายๆได้ผลลัพธ์เร็วๆนะครับอันนี้ก็เป็นเคสนะครับของโรงงานภักกาดองแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นโรงงานที่สองนะครับ แล้วก็มีโรงงานที่สามนะครับที่อยากจะเล่าก็คือเป็นโรงงานเกี่ยวกับการผลิตอาหารนะครับผลิตแหนมนี่แหละนะแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเป็นโรงงานผลิตแหนมเนี่ยเจ้าของเขาอยากจะให้พนักง,งานเนี่ยมีส่วนร่วมในการทําโครงการต่างๆจริงๆแล้วโรงงานแห่งเนี้ยอย่าเรียกว่าเป็นโรงงานเล็กๆนะเรียกว่าขนาดกลางดีกว่านะครับเพราะว่ามีโรงงานมีพนักง,งานทั้งโรงงานเนี่ยประมาณ สองถึงสามร้อยคนเลยนะครับสองถึงสามร้อยคนแล้วก็เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับขนาดโรงงานค่อนข้างใหญ่นะแต่ยังเป็นโรงงานขนาดกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยมีไอเดียในการที่จะให้นะครับพนักง,งานมีส่วนร่วมนะสองโรงงานแรกเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเข้าไปช่วยแก้ไขใช่ไหมครับ แต่โรงงานที่สามเนี่ยมีไอเดียว่าอาจารย์ผมอยากให้พนักงานเนี่ยเขาคิดโครงการขึ้นมาว่างานเขาเนี่ยมันจะปรับปรุงอะไรได้บ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปลงมือทําช่วยเขาครับช่วยโคชชิ่งเขาได้ไหมครับสรุปแล้วเนี่ยโรงงานแห่งเนี้ยมีทั้งหมดสี่กลุ่มนะครับงานที่เขานําเสนอมาที่อยากแก้ไขนะครับมีเรื่องของ การจัดซื้อที่มีต้นทุนที่สูงนะเวลาโรงงานเขาจะต้องผลิตอาหารต้นทุนหลักของเขานะครับเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบนะหากคุณจะต้องทาแหนมเนี่ยวัตถุดิบหลักคืออะไรครับแน่นอนไม่ใช่กระเทียมนะคุณทาแหนมเนี่ยต้นทุนหลักก็คือหมูเนื้อหมูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทําอย่างไรนะครับที่ การซื้อเนื้อหมูของเขาเนี่ยจะได้ราคาที่มันถูกลงนะครับผมไม่บอกนะว่าเป้าเขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่เขาอยากซื้อถูกลงแล้วกันแล้วเขาก็มีเป้าให้แต่ผมไม่บอกเป้าแล้วกันนะครับเขาก็อยากจะลดนะครับเรื่องของต้นทุนลงนะครับสิ่งที่แผนกจัดซื้อทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือการสั่งซื้อหลายครั้งนะเช่นรอบนี้เนี่ยรอบ บบนี้จะซื้อกี่ตันก็มีการประมูลเป็นรอบๆไปสังเกตนะครับว่าการจัดซื้อที่มีการประมูลเป็นรอบๆเป็นไงครับมันเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นลง,ลงเชือดเนี่ยที่เขาขายหมูให้คุณเนี่ยเขาก็ต้องการราคาที่มันดีที่สุดในมุมของเขาเพราะเขาต้องทำกำไรระยะสั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณเนี่ย จะสั่งซื้อเขาในรอบหน้าหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องแม็กซิมไย์โปรฟิตเขานะการสั่งซื้อแบบเนี้ยซื้อเป็นเขาเรียกว่าบิลย่อยๆแต่ไม่ได้รวมนะครับว่าปีหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตันแล้วเจรจาต่อรองกันเป็นปีๆเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นมันก็เลยทำให้ต้นทุนต้นทุนต่อกิโลเนี่ยมันสูงนะครับนึกภาพเวลาเพื่อนๆเนี่ย ไปซื้อเนื้อหมูตามตลาดนะเพื่อนเพื่อนซื้อกิโลละเท่าไหร่ครับราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อจำนวนมากๆนะแล้วก็เป็นระยะเวลายาวๆนะมันก็จะทำให้ได้ราคาพิเศษนะลองไปติดต่อลงเชื่อสิว่าเราจะดีลกับคนเนี่ยเป็นสัญญาปีต่อปีนะครับ แล้วปีหนึ่งเนี่ยจะซื้อกันกี่ตันแต่ลรื่อเดือนจะซื้อกี่ตันถ้าคุณไปตกลงกับเขาแบบเนี้ยอำนาจในการเจรจาต่อรองมันสูงขึ้นถูกไหมครับไอ้ราคาที่คุณอยากให้มันลดลงเนี่ยหากคุณไม่วางแผนการจัดซื้อแบบสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์ราคาเขาไม่เขาไม่กล้าลดราคาลงให้คุณหรอกครับเพราะเขามองไม่เห็นภาพว่า คุณจะสั่งซื้อเขาอ่ะมากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำเรื่องของการจัดซื้อนะครับสิ่งแรกก็คือการศึกษาว่าในตลาดเนี่ยเขาซื้อกันอยู่ที่กิโลละเท่าไหร่แน่นอนครับโรงงานอาหารขนาดใหญ่ๆเนี่ยเขามีวอลลุ่มในการสั่งซื้อเนี่ยมหาศาลร,ราคาต่อกิโลเขาเนี่ยมันถูกอยู่แล้วนะครับ โรงงานขนาดกลางเนี่ยอาจจะมีจุดด้อยตรงนี้เพราะว่าอำนาจในการต่อรองเนี่ยอาจจะไม่สูงเท่ากับโรงงานอา,อา,อา,อาหารขนาดใหญ่นะแต่คุณก็ไปหาซัพพลายเออร์ที่เขาสเกลใกล้เคียงกับคุณก็ได้ซัพพลายเออร์ที่เขาสเกลใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆนะครับเขาก็อยากจะไปคบกับโรงงานอาหารขนาดใหญ่ ของคุณเป็นขนาดกลางเนี่ยคุณลงไปหาซัพพลายเออร์ที่วอลลุ่มที่เราจะสั่งเนี่ยมันเขาเรียกว่าอิม a พ t ต่อเขาสิถ้าเราสั่งซื้อเจ้า a ที่เป็นเจ้าใหญ่ด้วยจำนวนเท่ากันกับเจ้า b ที่เป็นเจ้าขนาดเล็กกว่าเจ้า a เจ้า b เนี่ยนะครับเขาต้องมองคุณเนี่ยนะครับเป็นลูกค้ารายใหญ่แน่นอนเพราะว่าเจ้า b เนี่ยเล็กกว่าเจ้า a ด้วยปริมาณการสั่งซื้อที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาซัพพลายเออร์การทำความสัมพันธ์ระยะยาวกับทางซัพพลายเออร์เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางในการที่จะสามารถลดตน้นทุนลงได้นะครับอันนี้กลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องไปทำตัวเลขเพิ่มเติมว่าซัพพลายเออร์เจ้าไหนบ้างที่น่าจะเข้าข่ายนะครับ แล้วก็ต้องดําเนินการในการทำคอนแทรคตหลายปีขึ้นมานะครับเพื่อที่จะการันตีราคาค้าขายระหว่างกันนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะสำหรับโรงงานผลิตแหนมกลุ่มสองเนี่ยนะครับเขานำเสนอเรื่องของการที่จะลดอัตราการเสียของเครื่องจักรนะครับมันจะมีเครื่องจักรหลายตัวมากๆเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ย เขาทำพาเลโตชาร์ตออกมานะครับว่าเครื่องจัดตัวไหนนะครับที่เสียบ่อยแล้วก็ระยะเวลาในการซ่อมนานเลือกเครื่องตัวนั้นมาทําการแก้ไขก่อนอันนี้ต้องชื่นชมกลุ่มนี้นะครับว่ามีความชาญฉลาดในการเลือกมาแก้ไขมากๆเลยทำพาเลโตเลือกเครื่องที่เสียบ่อยและซ่อมนานมาทำก่อนนะปรากฏว่า เครื่องที่มันเสียเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เรียกว่าแวกค่มเวลาเราจะบรรจุแหนมเนี่ยนะครับใส่ในถุงซองพลาสติกนะครับคุณต้องดูดอากาศออกมานะครับเพื่อให้มันเกิดสุญญากาศแล้วตัวแหนมเนี่ยมันจะมีหลายหลายเซ็ตใช่ไหมครับตัวถุงเนี่ยมันจะแน่นนะครับมันจะค่อนข้างแน่นถ้าเกิดคุณทำแวกคัมได้ดีแต่ถ้าแวกคัมไม่ดีอากาศยังมีอยู่นะครับตัว การแพ็คเนี่ยมันจะไม่แน่นตัวสินค้าอาจจะเสียหายระหว่างขนส่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องแว็กเนี่ยมีความสําคัญในการที่จะทําให้สินค้าเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่น่ารับประทานนะถ้าแว็กไม่แน่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอจับถุงดูแล้วมันมันเละๆมันเหลวๆนะครับต้องจับดูแล้วเนี่ยตึงเปียแบบเนี้ยน่ารับประทานใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้นะครับที่เสียหายเนี่ยช่างเขาก็อยากจะหาวิธีการซ่อมให้มันไหวขึ้นโดยปกติเขาซ่อมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะเขาอยากจะหาเทคนิคในการซ่อมใหม่ๆลดเวลาในการซ่อมนะผมเองนะครับพยายามที่จะสอบถามเขาว่าแทนที่เราจะไปลดเวลาในการซ่อมเนี่ยเราไปลดอัตราในการเสียดีไหม นะหากเราทราบว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่มันเสียสาเหตุของการเสียเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วทําให้มันเสียน้อยลงสมมุติว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเสียสามครั้งต่อไปเราตั้งเป้าสิครับว่าหนึ่งเดือนเสียเพียงครั้งเดียวหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นสองหรือว่าสามเดือนเสียครั้งเดียวได้ไหมช่างก็บอกว่า มันค่อนข้างยากอาจารย์เพราะว่าเครื่องมันเก่าแล้วนะเครื่องมันก็ใช้งานหนักด้วยเก่าด้วยมันก็ต้องจะต้องเสียเนี่ยแหละอาจารย์แทนที่อาจารย์จะไปหาว่าทําไมมันเสียเนี่ยอาจารย์มาช่วยผมคิดว่าซ่อมยังไงให้ไวได้ไหมนะครับปัจจุบันเนี่ยมันหนึ่งชั่วโมงซ่อมให้มันเหลือเครื่องชั่วโมงได้ไหมอาจารย์มาหาวิธีช่วยผมหน่อยนะครับ แต่ผมยังไม่ได้ไปช่องทางนั้นเนาะเพราะว่าผมเองเนี่ยเห็นโอกาสว่าเครื่องตัวนี้เราควรสามารถที่จะยืดนะครับอายุการใช้งานไม่ให้มันเสียได้เพราะว่าไอตัวแว็กซ์ัเนี่ยนะครับในอดีตผมเคยมีประสบการณ์ในการทำเกี่ยวกับเครื่องแว็กซมนะครับปรากฏว่าถ้าเกิดเราดูดอากาศแรงจนเกินไปเนี่ยตัวผนังของเครื่องจักรเนี่ย มันมีโอกาสแตกหักเสียหายได้เพื่อนๆลองนึกภาพสิครับว่าอากาศข้างนอกเนี่ยมันมีแรงดันสูงเพราะว่าข้างในเราดึงอากาศออกมาใช่ไหมครับข้างในไม่มีอากาศเหลืออยู่แล้วแล้วอากาศจากข้างนอกเนี่ยมันอยากเข้าไปข้างในเครื่องมันจะต้องเจอแรงดันจากข้างนอกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเครื่องมันก็เลยเกิดการแตกหักเสียหายเกิดรอยรั่วรอยซึมแล้วก็นํามาซึ่งการเชื่อม บริเวณที่มันเป็นรูอุดรูรั่วก็คือการซ่อมนะเราสามารถแก้ได้สองวิธีก็คือทํายังไงที่ความดันที่เราแวกข้ามเนี่ยมันไม่แรงจนเกินไปจนทำให้เครื่องมันเสียซึ่งอันเนี้ยเราต้องทำการทดลองเราถึงจะรู้ว่าจะใช้ความดันติดลบที่เท่าไหร่เครื่องมันถึงจะผนังเนี่ยมันถึงจะไม่เกิดความเสียหายนะครับ กับอันที่2นะครับคือหากมันเสียจริงๆจําเป็นที่ต้องซ่อมจริงๆตัวผนังที่มันเสียหายเนี่ยปัจจุบันวิธีการในการเชื่อมรอยรั่วนะครับเขาใช้ความร้อนไม่สูงแล้วก็ตัวรวดเชื่อมเนี่ยไม่ลึกลงไปในเนื้องานลองนึกภาพนะครับว่าสมมติว่าอันนี้เป็นเนื้องานใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยเชื่อมบริเวณที่เป็นด้านบน นิดเดียวปิดรูรั่วนะแต่ตัวเนื้อของชิ้นงานเนี่ยมันแยกกันอยู่นะครับพอมันแยกกันอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งพอมันเจอแรงดันใหม่มามันก็แคร็กแคร็กแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการอุดรูรั่วที่ดีก็คือว่าจะต้องเชื่อมให้เนื้อเนี่นยมันประสานเข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อนเพิ่มขึ้นมาแล้วใช้ระยะเวลาในการเชื่อมนานขึ้น เพื่อให้เนื้อมันประสานกันอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สองในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการที่เครื่องเนี่ยมันเสียบ่อยเพราะว่าไอา้รูรั่วเนี่ยมันรั่วซ้ารั่วแบบซ้ำซากนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของกลุ่มนี้กลุ่มที่สองเกี่ยวกับเครื่องจัรนะกลุ่มที่สามเนี่ยเขาทําเกี่ยวเรื่องของการขนส่งครับเนื่องจากว่า โรงงานแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงงานขนาดกลางนะครับคู่ค้าเนี่ยจำนวนไม่ได้มากนะเขาไม่ได้ไปวิ่งนะครับตามร้านรายย่อยนะครับถ้าเป็นโรงงานผักกระดองเนี่ยยังมีไปตามตลาดสดไปที่ผู้ค้ารายย่อยนะแต่ว่าพอเป็นแหนมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นโมเดิร์นเทรดนะครับสีต่างๆนะผมไม่ต้องพูดถึงว่าโมเดิร์นเทรดมียี่ห้ออะไรบ้าง ส่วนใหญ่โมเดิร์นเทรดเนี่ยเขาจะมีจุดที่เป็น DC นะครับคือเอาสินค้าเนี่ยไปไปส่งตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะกระจายไปตามสาขาของเขาเองอันนี้ก็คือโมเดิร์นเทรดแต่ว่าการขนส่งที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดก็มีเช่นไปต่างจังหวัดอย่างที่ระยองเนี้ยสมมติว่าจะต้องไปส่งคู่ค้าที่เป็นซ u เปอร์มาร์เก็ตโลเคอล ที่จังหวัดระยองคุณต้องไปส่งเนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยคุณใช้ระยะทางไปกับสองสามรอกิโลเมตรคุณต้องเดินทางหนึ่งวันเต็มๆนะไปกลับเนี่ยเสียคนขับหนึ่งคนเสียค่าน้ำมันประมาณสามรอยกิโลเมตรเสียทรัพยากรรถขนส่งอีกหนึ่งคันลองนึกภาพนะครับว่าต้นทุนในการขนส่งเนี่ยมันสูงไหมนะครับ สิ่งที่ผมนำเสนอวิธีการแก้ไขเนี่ยก็คือในกรณีที่เราจะไปส่งคู่ค้านะครับที่ปริมาณการสั่งซื้อไม่ได้สูงมากแต่ระยะทางในการจัดส่งค่อนข้างไกลแล้วก็จำนวนดรอปในเส้นทางนั้นๆเนี่ยค่อนข้างจะน้อย1-2ถึงสงดรอปเนี่ยผมไม่เห็นสมควรที่เราจะไปส่งด้วยตัวเราเองนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องวางแผนในการไปหาพาร์ทเนอร์นะครับในการขนส่งสินค้าของเราหากเราไม่มีพาร์ทเนอร์ในการขนส่งเนี่ยแล้วเราวางแผนเรื่องโลจิสติกสที่มีต้นทุนที่สูงเราจะไม่สามารถขยายกิจการของเราได้เราหวังพึ่งโมเดินเทรดอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะต้องมีคู่ค้ารายใหม่ๆด้วยนะครับ ซูเปอร์มาร์เก็ตโลคอลต่างๆตามต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นคู่ค้าแล้วหากเรายังไม่มีวิธีการในการขนส่งไปถึงเขาได้ในต้นทุนที่มันเหมาะสมแล้วก็แข่งขันได้เนี่ยสุดท้ายค่าขนส่งเนี่ยมันก็จะมากินมาจิน้นนะครับของตัวสินค้าสุดท้ายกำไรคุณก็จะลดลงนะครับเห็นภาพไหมครับว่าเราอาจจะต้อง พิ่งพาเติร์ด a r t y ตในการขนส่งนะหากปริมาณสินค้าที่คุณส่งไปเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแล้วจำนวนดรอปก็ไม่ได้เยอะนะครับคุณอาจจะต้องหาเติร์ดปาร์ตีเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดให้มันครอบคลุมทุกจังหวัดมากขึ้นลองนึกภาพสิครับว่าหากคุณไม่มีคู่ค้าในการขนส่งสินค้าของคุณมันก็จะไปถึง จำกัดได้แค่เน็ตเวิร์ในปัจจุบันเท่านั้นเองคุณก็จะค้าขายกับตลาดไทยได้กับโมเดนเทรดได้แต่คุณจะขยายกิจการคุณไปที่ซ u เปอร์มาร์เก็ตโลเคอลไปที่ร้านต่างจังหวัดตลาดในต่างจังหวัดเพิ่มรายรับเนี่ยไม่ได้ในอนาคตนะครับเพราะว่ารายรับคุณถูกเขาเรียกว่ากำหนดด้วย เส้นทางในการขนส่งไว้เรียบร้อยแล้วหากคุณยังจะคิดขนส่งเองมันไม่คุ้มค่าหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเติร์ด a r t y ตมาช่วยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการขนส่งมากขึ้นนะครับแล้วหากลองคิดคำนวณดูดีๆเผลอๆเ,เนี่ยต้นทุนในการขนส่งของคุณเนี่ยอาจจะลดลงมากกว่าการคุณที่การที่คุณไปขนส่งเองด้วยซ้ำ เพราะคุณไม่ต้องวางแผนเรื่องรถบรรทุกแล้วก็พนักงานขับรถด้วยคุณไม่มีต้นทุนตรงนี้คุณไม่มีต้นทุนจมเรื่องของรถบรรทุกไม่ต้องไปซื้อรถบรรทุกเนี่ยรถหนึ่งคันเนี่ยราคาเป็นล้านนะครับเพราะงะั้นเนี่ยเงินจมอยู่ในรถเนี่ยตั้งเท่าไหร่ถูกไหมครับเราเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาวางแผนภายในกิจการของเราจะดีกว่าดีกว่าไปเสียเงิน กับรถบรรทุกนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เกี่ยวเรื่องของการขนส่งนะกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เขามีประเด็นปัญหาว่าแหนมเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักนะครับที่มันไม่ได้ตามมาตรฐานแต่จริงๆแล้วเป็นมาตรฐานที่ที่ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่น้ำหนักจะเกินจากมาตรฐาน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้าหนักเกินจากมาตรฐานเป็นไงครับผู้บริโภคได้กําไรใช่ไหมเกิดคุณไปซื้อแหนมนะครับสมมุติว่าห้าสิบกรัมคุณไปซื้อแหนมมาแต่ว่าแหนมแท่งนั้นเนี่ยมีห้าสิบห้ากรัมก็คือเกินมาสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นไงครับลูกค้าแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้สิครับซื้อห้าสิบแต่ได้ห้าสิบห้าถูกไหมครับแต่ว่า คนที่น่าจะไม่แฮปปี้คือใครครับก็คือเจ้าของโรงงานใช่ไหมครับทุกๆก,กรัมที่มันเกินจากมาตรฐานไปเนี่ยมันก็คือต้นทุนส่วนเกิน5กรัมเทียบกับ50กรัมเนี่ยมันคิดเป็น10%เซนั่นแสดงว่าคุณมีต้นทุนเพิ่มแหนมทุกๆชิ้นเนี่ยเพิ่มมาประมาณ10%เซนะครับส0ของเรื่องของ ต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยสมมติว,ว่าปีหนึ่งนะครับคุณขายได้หนึ่งร้อยล้านบาทต้นทุนที่เกิดจากการบรรจุเกินเนี่ยก็คือสิบล้านบาทแล้วนะครับเป็นไงฟังแล้วรู้สึกน่าตื่นเต้นมากขึ้นไหมสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พอมองในภาพใหญ่ภาพรวมมันเป็นต้นทุนที่สูงพอสมควรน,นะครับต่อปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความท้าทายของกลุ่มที่สี่คือ ทําอย่างไรที่จะทําให้เครื่องบรรจุนะครับสามารถที่จะฉีดตัวแหนมให้ได้ตามมาตรฐานนะครับซึ่งสรุปสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการออกแบบการทดลองนะ<ม>ต้อง run DOE ก็คือ design of experiment พยายามปรับจูนพารามิเตอร์ต่างๆแรงดันในการอัดตัวแหนมลองปรับขึ้นปรับลงนะครับหรือเรื่องของระยะเวลาในการอัด นะปรับพารามิเตอร์ต่างๆแล้วหาเซตอัพที่มันเหมาะสมที่สุดคำว่าเหมาะสมที่สุดก็คือได้ตามมาตรฐาน50กรัมแล้วก็ไม่เกินจาก50ิบมากจนเกินไปเพื่อลดต้นทุนที่เราบรรจุเกินนะครับแหนมเกินนะครับหากเราลดแหนมที่มันเกินไปได้ก็เท่ากับว่าเราสามารถลดต้นทุนได้โดยตรงเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่4ที่จะต้องมีการออกแบบการทดลองนะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องของการทำการออกแบบการทดลอง Design of Experiment นะครับไปเสิร์ชดูใน Google ได้มีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะแยะนะครับผมไม่มานั่งพูดตรงนี้หหละครับเพราะว่ามันจะต้องมีการทำให้ดูมันถึงจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่กำลังรับฟังอยู่ตอนเนี้ น่าจะได้เห็นประเด็นปัญหาของ SME นะโรงงานต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นไอเดียปิ้งให้เราไปแก้ปัญหาในกิจการของเราได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมสิววงค่อนดีกับเพจไทย BPM นะครับผมก็ขอจบไลฟ์เรื่องของ SME ไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม เพจนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าผมทําขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้ประโยชน์จากประสบการณ์แล้วกน็นำมาใช้งานกับกิจการของเพื่อนๆหากเพื่อนๆมีคําถามสอบถามเข้ามาได้ครับวันนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ